ักข่าวพลเมืองพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยที่ทำให้ขายข้าวไม่ได้ราคาติดตามจากคุณวิรดาซาลิมค่ะปีนี้เป็นปีที่ราคาข้าวต่ำลงมากนะคะจนมีความพยายามของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสนับสนุนให้ชาวนาและก็ผู้บริโภคได้มาซื้อขายข้าวกันโดยตรงค่ะอีกทั้งยังเป็นการทำให้ชาวนาได้เห็นช่องทางการตลาดที่จะสามารถลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเองได้แต่การจะหลุดจากวัฏจักรการทำนาที่ต้องเผชิญกับราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนการผลิตสูงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณอนันทวัฒน์บุตรอินนำเสนอเรื่องนี้ผ่านชีวิตของชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังครับในเช้าไกรลาดชาวนาตำบลนากลางอำเภอโคกพระจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เขาจ้างรถมาเกี่ยวข้าวจำนวน30ไร่จากทั้งหมด80ไร่ข้าวที่ได้เขาจะขายสดเข้าโรงสีในราคาประมาณตันละ 6,000 บาทตอนนี้ก็จบเพราะค่าปุ๋ยค่ายาได้ไร่ก็ประมาณค่าไถด้วยค่าปุ๋ยค่ายาด้วยก็ประมาณ 5,000 ไร่ละ 5,000 แล้วแล้วขายข้าวที่จะขายเนี่ยคิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 6,000 หรือไม่ถึง 6,000 ดีไม่มีทางออกอื่นเลยหรอไม่มีเราไม่มีทางออกแล้วข้าวเราเกี่ยวแบบเนี้ยความชื้นเราสูงไม่มีร้านตากนะที่ตากเราก็ไม่มีที่อบเราก็ไม่มีเราก็ต้องขายสดขายสดก็ราคาก็ต่ำหนึ่งในแกนนำชาวนาจังหวัดนครสวรรค์บอกว่านโยบายของรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้มากนักเพราะชาวนาหลายๆทำนาเกินกว่า15ไร่และแทบทุกรายไม่มีลานตากข้าวและไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวรัฐบาลอาจจะไม่รู้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพวกชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยเรายุ้งฉางไม่มีแล้วนะไอ้การเก็บกับพื้นปูนหรือเก็บกับอะไรต่ออะไรนะแบบนั้นมันยากนะเพราะว่ามันเป็นภาระอีกมากมายนะผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลได้ทราบข้อมูลนี้ไหมว่ายุ้งถังเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแม้ที่ตำบลนากลางจะมีโรงสีชุมชนแต่ก็มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรับสีข้าวของทุกคนได้ในการแปรรูปเนี่ยเราคงเน้นข้าวปลอดภัยอ่ะนะคงจะไม่แปรรูปทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยโรงสีเหมือนกันคือปรับค่านิยมลงให้ทำข้าวปลอดภัยกันให้มากขึ้นเนื้อข้าวปลอดสารพิษอะไรเนี้ยประมาณนั้นภายหลังเก็บเกี่ยวชาวนาหลายรายพวกเขาเลือกที่จะทำนาต่อไปแม้รู้ว่าเสี่ยงต่อการขาดทุนพอเกี่ยวข้าวชุดนี้เสร็จจะปลูกต่อโดยหวังว่าข้าวที่เกี่ยวในครั้งหน้าซึ่งประมาณเดือนมีนาไหมครับราคาข้าวจะขึ้นจะดีกว่านี้ก็คือต้องรอรัฐบาลครับแล้วต้องรอแล้วหนทางที่เราจะช่วยเหลือตัวเองมีไหมคิดว่าแบบไม่รอใครก็นี่เนี่ยที่เคยช่วยเหลือตัวเองไว้ทำอย่างอื่นมันไม่ได้ผลทำแล้วขาดทุนมากอีกเดิมไม่ได้ต้องทุนเยอะก็เลยกลับมาทำนาก็ต้องกลับมาทำเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้ชาวนาอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เลือกที่จะนำเครื่องมือการเกษตรไปฝากไว้ที่โรงรับจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาเพราะพื้นที่อำเภอลาดยาวเป็นที่สูงมีน้ำไม่มากพอสำหรับทำนาในรอบต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะที่จะปลูกพืชชนิดอื่นนะคะทางเลือกที่ชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ชาวนาบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกำลังพูดคุยกันคือการหันมาทำนาแบบปลอดสารเคมีค่ะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง